บบเน้นๆเลยขอแบบเน้นๆขอแบบเน้นๆเลยขอแบบเน้นๆสวัสดีครับอยู่กับผมปัจโจนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเล่นไฟนะเดี๋ยวเราไปเปิดชุดอันนี้กันบ้างดีกว่าชุดใหม่นะครับที่เพิ่งมาได้ไม่นานนะครับนี่ครับเป็นชุดเอเลนนะครับเอ้ยมันเหมือนไม่ใช่เอเลนอ๋อมันคือรีไวป่ะน่าจะเป็นรีไวแทนนะงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดเลยว่ะเดี๋ยวอันดับแรกนะครับมันให้เราเลือก2อย่างก่อนที่เราไม่เอานะครับเอาเป็นอันนี้แล้วกันเราไม่เอามาเราไปสุ่มกันนะครั้งแรก9เพชรนะครับเปิดไปเลย49เพชร99เพชรเวลาเพชรแล้วเหลือเฟือผมว่าเรานี่ได้ปืนได้เลยปืนเหมือนจะล็อกมาเลยอ่ะต่อไปก็ได้กับอันนี้ครับหลุดล่มรู้ได้ไงเนี่ยแต่หวยที่ถูกไปแล้วเนี่ยต่อไปก็ได้ไอ้นี่อันนี้แหมเป็นไงล่ะเหมือนรู้อะครับต่อไปก็ได้โล่จึ๊บอ๋อยังดียังดีโอเคแม่โอเคครับได้ละมาใส่เลยโอเคยังรอครับโอเคโอ้โหหน้ายังเถ่าเลยโอเคไปเลยไปสโลว์หนึ่งใส่มาไม่ได้เล่นนานละแม่งวันแม่งวันเข้ามาได้ไงวันเนี้ยขอวอร์มปืนหน่อยละกันโอเคว่ายังแม่มเหมือนเดิมไป let's go เฮ้ยแมงวันคิดกันแมงวันมายิงบินในห้องเจ๊แมงวันแมงวันเข้าไปห้องผมได้ไงจ้าเขาเปิดเข้าเปิดออกอ่ะฮะเดี๋ยวกินแมงไว้เลยโอ้สองโจรเลยเจ๊แมงวันอ่ะมาโอเคเอาปืนกันแล้วดับแรกโชว์มาดิครับอุ้ยอุ้ยเหมือนจะทำยากแนวลิฟต์มันไหลก็ยังวะอุ้ยเอาวะเป็นหน่วยเกมนี้อะไรจักอุ้ยข้างหน้านะใช่ด้วยหล่อนน่ะโอ้ยกับแตกโอ้ยโอ้ยเจ๊เดี๋ยวโดนหัวผมเจ๊จะไม่โดนแบกไว้ไหนเจ๊โดนหัวผมดิเอาหัวไปดิแน่จะวิ่งมาหญิงไอ้นี่มันไล่ไว้ไปเราไปนี่ดีกว่าหอในกระนะเอาสักทีเจ๊เอาสักทีเอามันให้ตายสักทีเอาตรงผมจะเล่าประวัติแมงวันกรณีให้ฟังนะครับจริงๆอ่ะมันมีครอบครัวมันใช่ปะคือถ้าผมเปิดประตูไว้แป๊บนึงแล้วแมงวันจะบินเข้ามาปะมันจะบินเข้ามาวันละตัวเว้ยเมื่อ2วันก่อนอ่ะผมเพิ่งเอามันตายไป2ตัวใช่ปะตัวแรกก่อนละตัวแรกเนี่ยผมจบโดนใช่ปะจบโดนตายไปอ่ะตัวที่2เนี่ยแม่งยากหน่อยเหมือนว่ามาแก้แค้นให้เพื่อนเหมือนจะมาแก้แค้นให้เพื่อนไงคือเชื่อมั้ยผมจบแม่งทั้งวันไม่โดนอ่ะคือแบบแม่งบินแบบเก่งอ่ะแม่งกวนผมตอนสตรีมอ่ะหรือตอนที่ผมเล่นเกมอ่ะแบบเอาง่ายผมหัวร้อนอ่ะผมหัวร้อนผมทำไงปะตอนนั้นคือผมเปิดแอร์กันที่เบอร์16อ่ะเท่านั้นแหละแข็งตายบอกเลยรอดยากมันก็แข็งผมก็แข็งความอดทนเนี่ยน่ะว่าใครอดทนได้นานเหมือนกันมันอดทนตู้ผมไม่ได้ไงแมงวันอ่ะค่อยๆเล็งนะแมงวันตอนนี้มันเอ่ย7คิวแล้วว่ะของจริงเฮ้ยๆมีคนยิงหน้ากันมันวิ่งหนีหรือมันไปไหนต่ออ่ะเหมือนมันจะวิ่งหนีผมปะยิงเสร็จแล้ววิ่งหน้าให้เท่าท้ายเบิร์ดท้ายเบิร์ดท้ายเบิร์ดขอแบบเน้นๆเลยขอแบบเน้นๆขอแบบเน้นๆเลยขอแบบเน้นๆไม่
ม่ใช่ผมหมายถึงผมจะยิงมันเน้นๆไม่ใช่ผมจะยิงมันเน้นๆทำไมดูเพื่อนมันไอ้เจ้านี่ผมจะเอาเจ้านี้เอาเดี๋ยวเราซื้อเจ้านี้เอาแบบชัวร์ๆดีกว่ารอบนี้ไม่ต้องเน้นแล้วกันโอ้โหต้นหัวเด็ดเม็ดเดียวกินพลาดอ่ะแมวไรอะไรอ๋อแหน่วิ่งเก่งนะมันวิ่งไปไหนแล้ววะแหน่เซฟสุดๆเลยนะเราอ่ะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมาคนเหมือนจะไม่มีคนมาที่นี่นะไอจักรีแบบวุ่นวายโลกอะไรแปลงกว่านี้แม่นๆหน่อยไม่ใช่โอเคเอาให้มาไกลไปว่าไม่ได้มาไกลผมไม่ใช่แต่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาหัวทองก็ไปดิโอ้ไม่อยากเอาหัวทองเม็ดไม่ทำไรเนี่ยเราโอ้นี่ตายจากใครทุกคนเห็นปะตายละไม่เห็นหรอกมันติดคาเนี่ยเลยดิเจตายไปดิครับก็ไม่ทำไรนี่แมงวันไม่ได้เก่งเลยมึงยากเราจะเปิดประตูทำไมเดี๋ยวแมงวันมันเข้าไม่อีกเนี่ยเปิดเขาเปิดออกทั้งวันนะวันเนี้ยน้องน้องตะคิวรัวเฮ้ยสายมือมีคนนั่นแน่เห็นแล้วเว้ยขับว่างอ่ะจัดที่มันอยู่ข้างล่างหรือว่าข้างบนปะอันแหน่ออกไปจากออกไปจากขอบแล้วนี่มันแสดงว่ามันวิ่งอันแหน่สายมือสายมือเห็นเห็นเห็นวิ่งเลยวิ่งตามเลยวิ่งตามเลยเอาแน่เอาแน่ก่อนเนี้ยโอ้จบแตกเด็กแค่มันเห็นผมเหมือนกันทำไปเล่นไปเมื่อกี้ไม่ใช่มันไม่เห็นผมมันเนี้ยมันเห็นผมแต่เท่าดีวะแม่นกว่าวะมีคนเหมือนมีคนเรียกไอ้ดอบนะอันแหน่เรียกไอ้ดอบอ่ะเดี๋ยวขึ้นที่สูงฝั่งซ้ายดีกว่าน่าจะได้ยิงแต่ว่าอยู่บ้านเขียวแน่เลยเฮ้ยตายไปดิตายไปดิตายไปดิอดเล็บไปดิอดเล็บไปดิเพื่อนเองอยู่ไหนอ่ะผมเพื่อนเองอยู่ข้างล่างใช่ไหมโอ้ยิงไม่ทันเดี๋ยวจอยโอ้โหผมรีบชักแม็กอะจะรีบชักแม็กไปไหนวะยังยิงไม่เสร็จเลยนี่บ้าถ้าเมื่อกี้ไม่ชักแม็กนี่แบบแม็กตายแล้วเนี่ยจริงเมื่อกี้ผมรีบไปหน่อยวะเสียดายเมื่อกี้หัวเน้นเลยแต่เมื่อกี้หมวกค่อนอ่านเหมือนกันนะต้องไปซ้อมไปก็ลองละแต่ว่าใส่หมวก3ตายไปดิเฮ้ยคนเหลือ8คนละเออถ้าเกิดการแล้วผมเห็นในวงมันมีอีก2คนเพียบลองเคลื่อนที่สูงดูแล้วกันไม่เป็นไรบอลเราสามลูกน่าจะได้อยู่แถวนี้ยากป่ะว้ายเย้เจ็บนะอันแหน่เร่งรอวัดไปเลยไม่ได้วัดอยู่แล้วยิงเขามาอัดเลยไม่ได้วัดอยู่แล้วเกือบเมื่อกี้ผมวัดกับทนายเลยถ้ามันแม่นหน่อยนะเอาผมไปเจอร่วงไปแล้วเหมือนว่าคอเน้นอัดโจผมไงเหลือ3คนจังหวะนี้เน้นๆเลยนะโอ้โหแม่งวางไอ้บอลมันจะยิงหัวเลยไม่รู้ว่าผมอยู่นี่อันแหน่งงว่าโดนยิงจากไหนเข้าหัวไปแม่งรีบนะใจเย็นโอ้โหหิวกันยับหิวกันยับมันได้ยังไม่ลดตำแหน่งหนองระเบิดไปด้วย
ือบเกือบยาเดี๋ยวบอกเว้ยเกือบไม่ได้ทำไปเล่นไปโอ้ยดีนะเกือบโอเคเอาเรื่องโย่ดึงเสร็จเถอะว่ายังแบบจริงๆนะจังหวะลูกซองผมยังเล่นไม่ค่อยเก่งมั้ยเมื่อกี้เกือบพลาดแล้วโอเค1เสียครับหงอ16คิวอ่ะของจริงเดี๋ยวนี้20คิวมันยากจริงๆนะโอเคครับทุกคนก็ถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับก็อย่าลืมมาติดตามโจที่ Nemo TV ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอป Nemo TV มารับชมโจที่ไอศกรีมด้วยนะครับ